This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ภาวะ dead inside เคยไหมคะที่ว่าเรามีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้อะเช่นทั้งสับสนทั้งโศกเศร้าทั้งเฉื่อยชาไม่มีความต้องการอะไรเลยไม่มีความปรารถนาอะไรเลยรู้สึกไม่มีความยินดีที่จะทำอะไรให้เสร็จทำไปอย่างนั้นละนะฮะบางครั้งก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่ภูมิใจไม่เห็นด้วยมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่บางคนเนี่ยมันมาแล้วมันก็ผ่านไปก็เชียร์อัพตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่สั้นบางคนอยู่ยาวระยะมันไม่เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยเป็นแบบเรื้อรังเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระกันได้วันนี้เป็นเรื่องของภาวะ Dead Inside นะคะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุยกันโอ้โหมันยากไปไหมเนาะ มาเป็นคำศัพท์เลยนะคะภาษาอังกฤษกันเลย dead inside นะภาวะนี้คืออะไรนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าจริงๆเรามีภาวะนี้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องถามอาจารย์ขอแบบเอาทำความเข้าใจกับคำนี้ก่อนดีกว่าค่ะนะคะภาวะ dead inside แปลตรงตัวเลยก็คือตายข้างในนะคะนะคะตายข้างในเอ๊ะมันเป็นยังไงคุณสุริพรเคยไหมคะที่ว่าเรามีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้อ่ะเช่นทั้งสับสนทั้งโศกเศร้าทั้งเฉื่อยชาไม่มีความต้องการอะไรเลยไม่มีความปรารถนาอะไรเลยรู้สึกไม่มีความยินดีที่จะทำอะไรให้เสร็จทำไปอย่างนั้นละนะคะบางครั้งก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่ภูมิใจไม่เห็นด้วยหรือทำอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะแต่เพื่อให้มันมีชีวิตรอดไปวันๆมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีพลังหรือความต้องการอะไรเลยเคยไหมคะความรู้สึกแบบนี้มีบ้างค่ะแต่ไม่ได้แบบตลอดเวลา uh-huh. หรือทุกอย่าง uh-huh. มีแค่เฉพาะบางช่วงบางจังหวะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คำนิยามนะคะมันไม่สามารถจะนิยามได้ตรงๆแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นสภาวะอารมณ์ที่รู้สึกว่างเปล่านะฮะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันรู้สึกทุกข์ใจเฉื่อยชาพลังงานมันหายไปนะคะไม่มีความปรารถนาหรือความต้องการที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก passion น่ะนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะรู้ไม่รู้ว่ามันจะจุดจบยังไงทำอะไรไปวันๆนะคะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเลยแต่ไม่ใช่ปล่อยวางนะคะคนละเรื่องนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำงานหรือทำอะไรก็ปัดๆไปนะคะไม่ได้สนใจหรือเพิกเฉยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราจะบอกว่าไงมันแปลว่าความรู้สึกตายข้างในอ่ะเหมือนในตัวตนเราเนี่ยนะคะว่างเปล่าด้านชากับทุกอย่างเลยไม่อยากทำอะไรเลยจุดหมายในชีวิตนะคะตรงเนี้ยมันที่มันน่าเป็นห่วงก็คือถ้าอาการอย่างเนี้ยนะคะความรู้สึกกลุ่มเนี้ยมันเป็นไปนานๆเกินไปเนี่ย มันจะนำไปสู่เรื่องของการ depress หรือการซึมเศร้าได้นะคะถ้างั้นแสดงว่าถ้าอย่างเป็นคำว่าที่เดี๋ยวนี้จะเห็นในสื่อโซเชียลเยอะมากกับการทำเรื่องนี้คือการหมดไฟในการทำงานหรืออะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ทั้งหมดอันนั้นเขามองมุ่งมองที่การทำงานแสดงว่าคำว่า dead inside เนี่ยมันอยู่ในตัวตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใช่ไม่ได้แยกขาออกมาว่าเป็นงานนะแยกขาออกมาเป็นเรื่องครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเอาเดี๋ยวแยกง่ายๆให้คุณสรีพรเห็นแล้วกันว่าถ้าทางร่างกายเนี่ยนะคะถ้าเรามองทางด้านร่างกายเมื่อกี้เรามองทางด้านรู้ความรู้สึกนะคะทางด้านร่างกายเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยของคนที่ dead inside เนี่ยจะยังปกติอยู่ค่ะนะคะปกติอยู่เดินได้กินได้แต่มันไร้วิญญาณน่ะเหมือนคนตายเขาใช้คำว่าอะไรเหมือนตายทั้งที่ยังมีลมหายใจนะคะเหมือนเหมือนซอมบี้หรือเปล่าเหมือนหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามันล่องลอยไม่มีแววตามันไม่มีมันจิตวิญญาณหรือความรู้สึกมันตายไปแล้วอะแต่ร่างกายมันยังทำงานอยู่อะคนมันดอกไม้เหี่ยวๆในกระถาง
จะยากดีมันไม่ฟื้นขึ้นมาสดใสหรือว่าจะตายก็ไม่ตายสักทีอ่ะแต่มันก็เหี่ยวอยู่อย่างนั้นอ่ะคือก็ทำงานได้นะใช้ชีวิตได้นะไปนู่นไปนี่มานี่ได้นะแต่ฉันก็แบบสังกตายคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วภาวะเนี้ยเหมือนที่คุณสุริพรบอกแหละค่ะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่บางคนเนี่ยมันมาแล้วมันก็ผ่านไปนึกออกไหมคะก็เชียร์อัพตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่สั้นบางคนอยู่ยาวระยะมันไม่เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยเป็นแบบเรื้อรังเลยนึกออกไหมคะคือคนที่สังกะตายเบื่อทำงานไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟีลลิ่งนึกออกก็ยังนึกออกก็ยังเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีพอจะมีสัญญาณเตือนที่เราบอกว่าถ้าเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การ depress นะคะหรือการที่เราจะทำเป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุดเนี่ยนะนี่คนรอบข้างหรือตัวเองเราลองสำรวจตัวเองก็ได้นะคะว่าเออเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเรากำลังรู้สึกอย่างนี้ก็เปล่านะคะความรู้สึกแรกก็คือจะมีความรู้สึกว่าไร้จุดหมายตัวเราอะนะคะปกติเนี่ยเราอาจจะมีได้เรื่องนี้ในระยะสั้นหรือระยะยาวก็แล้วแต่มันทำให้เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่พอมีเดทอินไซต์ปั๊บเนี่ยเหมือนกับใช้ชีวิตไปวันๆแบบไร้จุดหมายเบื่อหน่ายหมดเรี่ยวหมดแรงตื่นขึ้นมาก็ต้องไปทำงานอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย นะคะในขณะ ที่คนที่เขากระฉับกระเฉงเขาเดี๋ยววันนี้จะได้ไปเจอเข้ามาปั๊บก็ทักคนนู้นทักคนนี้สวัสดีค่ะพี่โอ้เสื้อสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ก่อนไหมฮะมันเหมือนดอกไม้ที่ได้น้ำอ่ะถ้าเปรียบกับดอกไม้เนี่ยแต่อันเนี้ยมันเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวๆแต่มันก็ยังไม่ตายนะแต่มันเหี่ยวอ่ะต่อให้มีคนมาทักอะไรก็จะแบบสั่งกระต่ายนะฮะอันนี้คืออาการแรกนะคะอาการต่อไปก็อาจจะเกิดคำถามเกี่ยวกับชีวิตคิดขึ้นมาเองนะฮะว่าพอเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันไร้จุดหมายเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราจะทำอะไรไปเพื่อใครทุกอย่างมันดูว่างเปล่าไปหมดเลยนะฮะก็จะมีคำถามต่อมาว่าเราเกิดมาทำไมนะฮะเราจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะหรือหลายคำถามก็จะผุดขึ้นมาเองเกี่ยวกับการที่เราใช้ชีวิตของเรามันเริ่มถามตัวเองได้ก่อนไหมคะภาวะเนี้ยบางทีมันเกิดจากการสูญเสียก็มีอันนี้ยกตัวอย่างตรงเลยนะฮะตัวจันทิพาเองเมื่อย้อนหลังไป40ปีที่แล้วเนี่ยนะคะตอนที่เสียคุณพ่อคุณแม่ไปใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกว่านี่เราจะอยู่ไปเพื่อใครถามตัวเองงี้เลยนะคะเพราะคนที่เรารักที่สุดแล้วก็มั่นใจว่ารักเรามากที่สุดอะคือตอนนั้นเนี่ยจันทิพาดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่นอนหน้าเตียงท่านเลยเนี่ยถึง7ปีนะคะแล้วคุณแม่ก็ไปก่อนพ่อก็ตามไปติดๆนะคะเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราผูกพันอยู่กับท่านมาตลอดพอท่านไปแล้วอะเราไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครพื้นที่ปลอดภัยของเราไม่อยู่แล้ว มันเหมือนกับเนี่ยความคำถามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนั่นแสดงแต่จันทิพาเราเรียนพฤติกรรมศาสตร์มานะคะเราก็รู้ว่าเราต้องเชียร์อัพตัวเองอย่างนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเราเริ่มถามตัวเองแบบเนี้ยทั้งที่เรารู้ว่าเราเป็นคนมีประโยชน์ได้ก่อนไหมคะเรายังทำอะไรให้ได้มากมายแต่ไม่มีใครที่ต้องการเราจริงๆแล้วในชีวิตนี้ได้ก่อนไหมคะเพราะพี่น้องทุกคนก็แต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วจุดมุ่งหมายในชีวิตที่จะถึงปริญญาเอกเราก็ถึงแล้วอะไรทำนองเนี้ยได้ก่อนไหมคะเราไม่มีจุดมุ่งหมายนะคะจันทิพาก็เลยต้องเฟรชตัวเองขึ้นมารีเฟรชตัวเองขึ้นมาให้ได้นะแล้วก็ทำได้สำเร็จแต่คนที่ทำไม่สำเร็จเนี่ยมันจะดิ่งลงไปอีกนึกออกไหมคะมันจะดิ่งลงไปอีกเพราะนั้นบางคนก็จบด้วยการฆ่าตัวตายนะคะเช่นมีเคสที่เหมือนจันทิพานี่แหละนะคะก็คือมีคุณแม่คนเดียวลูกคนเดียวลูกสาวคนเดียวกับคุณแม่แล้วคุณแม่ปรากฏว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเสียชีวิตไปคือสองแม่ลูกที่เกิดมาให้มีกันและกันนะคะคุณครูคนนี้ท่านก็มาฆ่าตัวตายแล้วมาที่ศรีราชฆ่าตัวตายหลายครั้งนะคะก็ยังไม่สำเร็จสักทีนึงจนกระทั่งต้องมานั่งคุยกันว่าเพราะอะไรเธอก็พูดเหมือนที่จันทิพารู้สึกเลยก็คือไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครค่ะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมในเมื่อไปแล้วคุณแม่ไปแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมารีเฟรชเธอใหม่ให้รู้สึกว่าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ต้องใช้ระยะเวลาเลยใช้ระยะเวลาเยอะแล้วถ้าเขาทำด้วยอย่างจันทิพาเนี่ยจันทิพาทำด้วยตัวเองได้แต่คนที่ทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษาคนที่ช่วยได้นะคะในเคสนี้จันทิพาก็เป็นคนช่วยเธอนี่แหละนะคะทีนี้พอเราเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับชีวิตและอาการต่อมาค่ะ
หรือมันไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะคะแต่นี่หมายถึงกลุ่มอาการที่มันจะเป็นเหมือนอาการที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเป็นเดดอินไซด์แล้วก็คือเฉื่อยชากับด้านชามาด้วยกันเลยค่ะนะคะก็คือพอเราเป็นเดดอินไซด์ปั๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องผลิตเลยนะเครื่องผลิตความรู้สึกเฉื่อยชาไม่ยินดียินร้ายกับอะไรรอบตัวเรานะฮะดำเนินชีวิตแบบโมโนโทนไม่มีสีสันไม่มีไม่ต้องมีเคิร์ฟขึ้นลงเลยนะคะไม่รู้สึกรู้สมกับความทุกข์ความสุขที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใครเขามีอะไรกันเหรอแล้วไงไม่รู้อะนะคะไม่สนใจอะไรสิ่งแวดล้อมอะไรเขาเรียกว่าทั้งเฉื่อยชาและด้านชานะคะค่ะความรู้สึกต่อไปก็คือความรู้สึกอ้างว้างค่ะนะคะความอ้างว้างเนี่ยเมื่อเราอยู่ในภาวะ date insight เนี่ยนะคะมันจะมีผลให้เราผลักตัวเองเนี่ยออกจากคนอื่นนึกออกไหมฮะเพราะว่าการที่เขาไปเฮลกันไปหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวกันไปเหอะไม่เอาอะไรเงี้ยนะคะไม่อยากไปไหนอะไรใครเลยมันก็จะผลักตัวเองออกจากคนอื่นไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากสนใจใครอยากจะซุกอยู่ที่มุมของฉันเนี่ยนะคะอยู่ตัวคนเดียวไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครมองคนอื่นก็มีแต่จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเอาตัวเราเข้าไปหาใครทั้งสิ้นน่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกอ้างว้างทั้งที่คนนี้เคยเป็นคนที่สนุกสนานหรือเพื่อนไปไหนก็เอาด้วยอะไรเงี้ยนะคะคนนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะโอ้โหคำว่าอ้างว้างนี่มันดุรอบตัวมันกว้างไม่หมดเลยแต่ไม่มีอะไรเลยนะคะค่ะบางครั้งก็จะมีอาการที่เราเรียกว่าอาการไร้ยินดีเคยได้ยินไหมคะอาการไร้ยินดีเนี่ยก็คือมันเอาอธิบายสั้นๆแล้วกันนะคะก็คือมีความรู้สึกที่ว่าคล้ายๆกับที่บอกเนี่ยค่ะด้านชาเฉยชาเนี่ยไม่รู้สึกรู้สมแต่ภาวะไร้ยินดีเนี่ยเขาจังแบ่งย่อยเป็นกลุ่มๆนะคะคือกลุ่มที่ไม่ไร้ยินดีกับเรื่องเซ็กส์นะคะไร้ยินดีกับเรื่องโซเชียลก็คือสังคมนะคะไม่ปฏิกิริยากับเพื่อนฝูงอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่ก็มาจากข้อนี้อังวางเนี่ยนะคะแล้วก็แม้แต่เพลงก็ไม่อยากฟังนะคะเพลงก็ไม่เอานะคะอะไรก็ไม่เอาฉันจะซุกอยู่ในมุมนั้นแหละอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการที่บ่งบอกถึงมีอาการเดทอินไซด์แล้วโอ้โหนะคะอันนี้คือคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยมีอยู่บ้างไหมนี่ขนาดสุรีพรฟังไปด้วยเนี่ยยังรู้สึกแบบเฮ้ยบางข้อมันเข้าข่ายเหมือนกันนะในบางมุมแต่อาจจะโชคดีเหมือนอาจารย์เพราะว่าเราสามารถที่จะรีเฟซตัวเองขึ้นมาแบบถึงแม้จะบ่อยหลายครั้งไปแต่เราก็ยังทำได้แต่เราก็ยังพยายามกระเสือกกระสนขึ้นมาให้เราไม่ได้เป็นแบบแต่กลุ่มนี้เขาจะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมขึ้นไม่ได้ต่อให้ใครมาทำให้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมถ้ามีคนเข้าใจแล้วช่วยแล้วเขายอมรับนะคะเขายอมรับว่าตอนนี้เขากำลังดิ่งเนี่ยแล้วเขาคิดจะแก้เนี่ยมันได้ค่ะอยู่ที่ตัวเขาตัวเขาด้วยต้องยอมรับคือบางทีต้องมีเพื่อนไปสะกิดว่ามันไม่ปกติแล้วนะเราลองอย่างนี้ไหมอะไรไหมนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้าไปช่วยเขาได้ดีที่สุดก่อนตอนแรกเลยก็คือคนใกล้ชิดที่ต้องไม่ปล่อยให้เขาดิ่งไงคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะมันอย่างนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ว่าอ่ะโอเคมีเพื่อนสนิทมีคนในครอบครัวก็จริงแต่ว่าด้วยความที่หลายคนก็อาจจะเห็นว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีก็เลยเฉยๆก็เลยคิดว่าเขาคงอยู่ได้เขาคงอะไรได้แต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่าต้องสังเกตเนาะถ้าเกิดสมมติเขาไปเจออะไรเหตุอะไรมันกระทบมันใช่ค่ะบางทีมันจะมากับความเศร้าอย่างที่บอกอะความผิดหวังความเสียใจอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดภาวะนี้ขึ้นมาขี้มักจะเป็นอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่ามีอะไรที่มันทรอมาทางใจหรือว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เราเกิดความเสียอกเสียใจหรือความช็อกความอะไรจากบางอย่างที่บางทีมันไม่ใช่แค่ความเสียใจนะคะมันมีหลายอย่างผิดหวังรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดเนี้ยมันต้องเหมือนกับว่าเพิ่มความสังเกตเราอาจจะคิดว่าเขาไม่น่าคิดเองว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่บางทีเขาอาจจะอ่อนไหวกับบางเรื่องบางคนเราอ่อนไหวไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราหวังในหน้าที่การงานโอ้เราลงแรงขนาดนี้ฝีมือเราดีขนาดนี้มันต้องได้สิมันน่าจะถึงคิวเราแล้วเสร็จแล้วมันเฟลไงฮะมันเฟลแบบพลิกล็อกอะเอาอย่างนี้ละกันนะคะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะพูดมานี่ก็ประสบการณ์ชีวิตตัวเองนั้นเลยนะคะล่ะทีนี้เมื่อเรารู้อาการรู้อะไรแล้วเราจะทำยังไงดีอะคะถ้าเราเกิดเป็นนะคะตัวเรารู้สึกว่าเรามีภาวะเดทอินไซด์อย่างที่คุณสุรีพรบอกว่าเรารีเฟชตัวเองใช่ไหม
หรือเราจะช่วยคนรอบข้างเราได้อย่างไรถ้าคนใกล้ชิดเราเริ่มมีอาการอย่างนี้นะคะก็จะให้ไว้3สเต็ปนะคะสเต็ปที่1ก็คือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเราเองได้ไหมนะคะเราดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ดีแค่ไหน นะคะนี่ก็คือที่คุณสุริพรใช้ที่จันวิภาใช้ก็คือเรารู้สึกว่าโอเราดาวแล้วเรารู้สึกเราไม่ได้แล้วนะคะเราก็รีเฟรชตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะด้วยตัวของเราเองวันที่เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้หรือสภาพจิตใจไม่ไหวแล้วเนี่ยเราลองสิคะขยับแขนขยับขานั่นคือการออกกำลังกายหรือการมีเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้อะไรให้มันมากขึ้นนะคะอันนี้จะช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยบางทีมันจะช่วยให้เราหลับสบายขึ้นด้วยพักผ่อนได้ดีขึ้นด้วยแต่ถ้านั่นแล้วก็ไปขดซุกอยู่ตามมุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยิ่งแย่ใหญ่เอาง่ายๆเลยนะคะลองเดินนะคะแต่นี่บ้านคนปัจจุบันถ้าอยู่คอนโดอยู่อะไรมันก็พูดลำบากเนาะแต่มันอาจจะมีสวนสาธารณะหรืออะไรแม้แต่การขยับแขนขยับขาในโต๊ะทำงานที่เก้าอี้เรานั่งเดี๋ยวนี้มันมีทางออนไลน์ในเยอะแยะนะคะแนะนำการออกกำลังกายอะไรในออฟฟิศในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นที่ง่ายที่สุดเลยการออกกำลังกายเพราะเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกดีสารตัวนี้มันได้เหมือนกับเรามีเซ็กเลยค่ะเอางี้แล้วกันนะคะมันเป็นความสุขเหมือนกับเรามีเซ็กเลยเพราะนั้นจึงทำไมจึงบอกว่าการออกกำลังกายในทำให้บางคนติดเคยได้ยินไหมคะบางคนติดแล้วว่าสารความสุขมันหลั่งออกมาใช่ค่ะนะคะเล่นกีฬาแล้วติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองขยับแขนขยับขาดูนี้ง่ายที่สุดแล้วเป็นการลงทุนที่สบายมากนะคะมาอันที่สองก็คือเริ่มมีการเพิ่มพลังกายแล้วนะคะก็อาจจะช่วยเพิ่มพลังใจนะคะหากลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่จะช่วยพยุงจิตใจเราหรือที่พึ่งพาทางใจเรานะคะที่จะรับฟังเราเช่นเพื่อนสนิทที่สุดนะคะหรือคนที่ไม่รู้ละที่เราไว้วางใจมากที่สุดนะคะที่จะมาเยียวยาจิตใจเรานะคะคนที่จะคอยอยู่ข้างๆเราทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะแล้วก็กลับมารู้สึกสนุกสนานได้อีกหรือรู้สึกเศร้าเสียใจหรืออะไรก็ได้นะคะทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานี่มันมีชีวิตชีวาขึ้นจากดอกไม้เหี่ยวๆอ่ะนะคะมันก็จะค่อยๆเงยนะขึ้นมาจันทิพาเนี่ยชอบมากเลยมันมีน้ำยาล้างผักอยู่อันไม่พูดชื่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นโฆษณาไปไอ้น้ำยาล้างผักอันนี้จันทิพาชอบมากคืออะไรไหมคะเวลาเราเก็บผักไว้ที่มันนานหน่อยนะคะโอ้เฉาๆหน่อยพอเราแช่มันลงไปเนี่ยคือเขาจะล้างได้ทั้งอะไรนะคะไข่พยาธิทั้งอะไรแต่อะไรด้วยเนี่ยนะคะแล้วเขาฟูขึ้นมานะคะจากผักเหี่ยวๆนะมันสดขึ้นมาใน3นาที5นาทีอะไรที่เราแช่เลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนั้นน่ะได้ก่อนไหมคะเพราะนั้นคนที่เป็นเดทอินไซด์แล้วมันฟูใจมันฟูขึ้นมามันรู้สึกสดชื่นเหมือนอะไรอะต้นไม้ได้น้ำอะไรเงี้ยเราเคยเห็นต้นไม้ใช่ไหมคะคุณสุริพรว่าเรารดน้ำเนี่ยก็อย่างนั้นแหละแต่วันไหนฝนตกเนี่ยรู้สึกมันกระดิกกระดี้ลีใบทุกใบมันจะสะบัดมันจะนะมันชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาอย่างนั้นเลยอะค่ะพูดให้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออันแรกเราทางกายแล้วใช่ไหมคะอันที่สองก็คือทางใจหาซัพพอร์ตทางจิตใจเราให้ได้ข้อเนี้ยไม่แน่นะคะคุณผู้ฟังบางท่านที่มีภาวะอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยคืออาจบางคนอาจจะมากหรือไม่มากหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราลองได้แบบรับความรู้สึกจากคนอื่นที่มันเป็นในมุมบวกอย่างนี้นะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้อยู่บนคนเดียวบนโลกใบนี้นะใช่ค่ะใช่มีคนเข้าใจเราอยู่นะมีคนมองเห็นเราอยู่นะเอาประสบการณ์ตัวเองล้วนๆเลยทั้งนั้นแหละนะคะถึงได้มาพูดได้ว่าอ๋อพอมุมแบบนี้ปุ๊บพอวันนึงที่มีคนเข้าใจเราปุ๊บแล้วก็มีคนมาซัพพอร์ตมาให้กำลังใจเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เลวร้ายนี่หว่ามันยังมีแสงสว่างมันยังมีคนแบบนะมีอะไรให้เราได้ยิ้มอ่ะค่ะนะคะเพราะนั้นกอดอุ่นๆจากคนที่เรารักเนี่ยมันก็ได้แหละถูกไหมคะถูกต้องนะคะแล้วประการสุดท้ายเมื่อสองอย่างก็ยังไม่ได้ผลเธอก็ยังเหี่ยวเฉาอยู่อย่างนั้นแหละนะคะมาถ้าเราไม่แก้ไขให้ตัวเรามีชีวิตชีวาหรือรู้สึกไร้ค่าเนี่ยมันแก้ไม่ได้ยังงอมอยู่อย่างเก่าเนี่ยนะคะก็ต้องเปลี่ยนค่ะโดยการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อที่จะค้นหาต้นตอของความรู้สึกนั้นนะคะอันนี้ต้องใช้มืออาชีพแล้วใครคะจิตแพทย์ค่ะใช่นะคะอันนี้จะดีที่สุด
นะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้จมดิ่งจมลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นนะคะภาวะซึมเศร้ามันจะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นและในที่สุดช่วยไม่ทันอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดคนที่เขาอยู่ในภาวะแบบนี้แต่ว่าโอเคคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรเงี้ยเขาก็ปกติเป็นคนใจเย็นหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะไปอยู่ในภาวะของการเป็น depressed ซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้เหมือนกันไม่ได้แบบจะเพราะคนที่แบบอยู่ในภาวะแบบเจอแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็ดิ่งลงไป คนปกติเฉยๆนี่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะบางทีมันเป็นภาวะที่ใช้คำว่าไงไม่ใช่ปกติวิสัยอะอย่างที่บอกไงคะบางทีเขาเกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดฝันนะคะอย่างคนที่เคยมีครอบครัวพรั่งพร้อมอยู่มาวันหนึ่งครอบครัวหายไปหมดเลยจากเหตุอะไรก็ได้เหลือฉันอยู่คนเดียวเนี่ยรุนแรงอะเนาะรุนแรงเหตุรุนแรงกับจิตใจอะค่ะนะคะหรือชีวิตกำลังจะไปสวยแล้วจะแต่งงานอยู่พรุ่งนี้แล้วมันล้มเหลวหมดเลยจากไปสักคนหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยนึกออกไหมคะมันก็เป็นอะไรที่คนเราปกติมันบางทีมันรับไม่ทันอะมันรับไม่ทันไม่ได้เผื่ออะไรไว้ด้วยไหมคะคือไม่คิดว่ามันจะพลิกล็อกได้ขนาดนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องบางเรื่องเราก็คงไม่ได้อยากจะคิดเผื่อเนาะใช่ค่ะกับการสูญเสียถ้ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าแบบแต่บางทีบางคนที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นแต่บางทีมันก็ดิ่งได้เหมือนกันใช่ค่ะแสดงว่ามันไม่ได้ตายตัวว่าไม่ตายตัวมันอยู่กับว่าเราเนี่ยในสภาวะนั้นเราใจเราเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนคุณสุริพรบางช่วงเราก็มีภาวะที่ใจเราอ่อนแออยู่แล้วใช่นึกออกไหมฮะอย่างเช่นเราไม่สบายนะฮะเราไม่สบายช่วงเนี้ยใจมันก็อ่อนแออยู่แล้วแล้วพอมันสิ่งที่มาถ้าเรายามเราปกติแข็งแรงดีเรารับได้แต่พอช่วงที่เราร่างกายกำลังทรุดเนี่ยใจมันก็พังไปด้วยเลยอ๋องั้นก็เรียกว่าใครก็เป็นได้ได้ค่ะไม่ได้อยู่กับเขาเรียกอะไรมันไม่สามารถบอกระยะเวลาหรืออะไรได้เลยคือมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมใช่ค่ะแล้วก็เพียงแต่เราสังเกตตัวเองว่าถ้าเราเป็นเมื่อไหร่ทุกคนเป็นได้หมดอ่ะถูกไหมคะถ้าเราเป็นเมื่อไหร่แล้วเราแก้ปัญหาหรือฟื้นฟูตัวเองมาได้เร็วแค่ไหนค่ะค่ะอันนี้เคยเจอที่มีคนที่เขาคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่อยากไปฟันธงว่ามันเป็นเดดอินไซด์ไหมก็จะเป็นภาวะที่แบบไม่ได้อยากจะบอกให้คนอื่นฟังเพราะว่าคนอื่นน่ะก็คงมีปัญหากันเยอะแล้วแล้วก็คงไม่ได้อยากจะมีใครฟังเราก็เลยเก็บเอาไว้เองถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือยังไงเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ได้เองเงียบๆถูกไหมฮะไม่อยากกวนใครไม่อยากบอกใครแต่นั่นแหละในขณะเดียวกันมันก็จะทำให้เขาดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงถ้าเขาแก้ไม่ได้แบบไม่รู้ตัวไปเลยค่อยๆมันเหมือนมันก็ซึมลงไปเพราะนั้นคนรอบข้างต้องหัดสังเกตถึงแม้ว่าบางคนเขาอาจจะเป็นพวกดาวอังคารเนาะคืออยากจะปลีกวิเวกตัวเองอะปล่อยให้เขาปลีกวิเวกแต่เอ๊ะถ้ามันจะนานเกินไปแล้วเราก็คงจะต้องเข้าไปสะกิดดาวอังคารดูสักทีซิว่าเขาสามารถที่จะกลับมาได้ไหมหรือดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าบางทีเพื่อนบางคนพูดไม่เป็นอะแค่การจับมือหรือการกอดเขาหรือการอะไรให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขานั่งซึมอยู่ที่มุมเนี่ยเราก็ไม่พูดอะไรหรือเขาบอกเขาอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยเราก็แค่ไปนั่งข้างๆหรือนั่งให้อยู่ในสายตาที่เขารู้ว่าเราอยู่นะก็ยังมีใครสักคนนึงอยู่และถ้าเขายอมรับได้มากพอก็โอบไหลเข้ามาให้เข้ามาซบอยู่ที่บ่าเรามันก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะบางทีไม่ต้องพูดแต่ใช้กายใช้กายภาษากายโอ้เนาะแต่ก็เข้าใจคืออันนี้ในมุมมองตรงนี้คือทั้งการที่เราอยู่ในภาวะแบบนั้นหรือการที่เราก็เคยช่วยเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันยังมีทางออกอยู่นะเพียงแต่ว่าถ้าเรายอมรับได้เหมือนเคสของเพื่อนที่เพิ่งคุยกันไปเลยค่ะว่าเขามีปัญหาในครอบครัวนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะอะไรกับสามีเขาได้ก็เลยคุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าจริงอยู่ว่าเรามองว่าเขารับมือได้ว่าเพื่อนรับมือได้อยู่แล้วแหละแต่ในอีกมุมนึงก็รู้สึกว่าการรับมือแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันจะไม่ไหวมันจะแย่ใช่ไหมคะเพราะมันถูกตีร้อมด้วยหลายๆอย่างก็เลยแนะนำเขาไปข้อสุดท้ายว่าปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญดีไหมอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาจะบอกว่า
ไปนั่งไปวัดไปนั่งสมาธิดีกว่าก็เลยบอกว่าไม่สำเร็จหรอกใจมันฟุ้งมันเยอะเรื่องคนชอบคิดว่าเวลาเครียดหรือคิดมากให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้ผลหรอกนะคะค่ะเอออันนี้เราบอกตามความเป็นจริงเลยนะก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมันยังฟุ้งไขปมอะไรที่มันอยู่ในใจคือถ้าไขคนนั้นไม่ได้ไขตัวเราก่อนให้ตัวเราอะโล่งสบายก่อนแล้วพร้อมที่จะรับมือไม่ใช่ว่าก็พยายามจะรับมืออยู่อย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ได้ปลดล็อกเลยนะฮะที่เขาพูดไงว่าหมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอนะฮะต่อให้มีหมื่นทางที่ไปไม่ได้ สู้ๆกันนะคะคือหลายคนปัญหามันหลากหลายบางคนเจอหลายทางบางคนอาจจะเจอทางเดียวแล้วรับไม่ไหวแล้วก็อาจจะเกิดอาการเดดอินไซด์อะไรขึ้นมาต่างๆเหล่านี้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทางที่จะให้เราเดินต่อไปนะคะมันอาจจะต้องอาศัยอะไรและช่วงระยะเวลาปัจจัยหลายๆอย่างที่จะเดินออกมาแต่ออกมาได้นะคะออกมาได้หาพลังบวกเยอะๆนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะค่ะยินดีค่ะได้แนวทางกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ติดตามกันใหม่ในเรื่อยๆนะคะกับสิ่งที่เรานำมานำเสนอกันในรายการโรงหมอของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การประเมินระดับวิตามินในร่างกายของเราว่าขาดหรือพร่องมีการประเมินกี่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับเรื่องของสารอาหารหรือวิตามินในร่างกายเนี่ยทางโภชนาการเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่วิธีการในการประเมินอาจารย์เรียกเป็นตัวย่อ ABCD A คือ Anthropometry หรือ Anthropometric Assessment ประเมินโดยการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในตัววิตามินอาจจะแบบมันไม่เหมือนสารอาหารที่แบบเอ้ยบางตัวบางทีขาดนะขาดโปรตีนกล้ามเนื้อเฮลลี่ฟีฟอร์ถ้ากินไขมันเกินโอ้โหไขมันสะสมเยอะอันนั้นคือน้ำหนักขึ้นนะประเมินแบบ Anthropometric Assessment คือตัว A ตัว B คือ Biochemical Assessment ประเมินภาวะโภชนาการโดยวัดตัวชีวัดทางชีวเคมีคือเจาะเลือดดูไปเลยว่าคุณขาดวิตามิน A หรือเปล่าคุณขาดวิตามิน B หรือเปล่าขาดวิตามิน C หรือเปล่าขาดวิตามิน E ว่าเจาะเลือดดูก็คือต้องแลบชัวร์เลยอันเนี้ยเที่ยงตรงแม่นยำชัวร์เลยแบบที่3ก็คือ clinical assessment ประเมินอาการทางคลินิกคือหมอก็ต้องตรวจเช่นเฮ้ยคุณมีปัญหาอาการเลือดออกตามไรฟันก็ขาดวิตามิน C แบบสมัยเราเรียนเด็กน้อยเฮ้ยแล้วมีอาการเหน็บชาแล้วมีอาการเหน็บชาเอาขาดวิตามิน B1 ค่ะอ้าวแล้วตาบอดกลางคืนมองเห็นไม่ชัดขาดวิตามิน A นั่นน่ะคือขาดไปแล้วแล้วแสดงอาการออกมาแล้วแล้วไปตรวจอันนั้นคือทางคลินิคอลตรวจทางคลินิกพูดง่ายๆว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็วิธีสุดท้ายอันนี้ประหยัดถูกแต่มันก็ไม่ได้เที่ยงตรงแม่นยำเหมือนเจาะประเมินต้นทางได้ตั้งแต่แรกได้ก็คือ dietary assessment ตัว D-Doc ก็คือประเมินอาหารที่บริโภคว่ารับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามิน C เนี่ยมากน้อยแค่ไหนสำรวจสัมภาษณ์นะหรือทำแบบสอบถามเพื่อดูอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินแต่ละตัวว่าดูว่าเอ้ยขาดไหมอันนี้มันไม่ต้องเสียเงินเลยกระดาษค่ากระดาษ แล้วก็มานั่งคุยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการกินของเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้วิตามินต่างๆอย่างเพียงพอไหมค่ะถ้าไม่พอนะพูดง่ายๆว่าเมื่อพร่องต้องเสริมถ้าเสริมคุณต้องพร่องเลยแต่ถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยขาดถ้าหมอเจาะดูนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเริ่มพร่องมันมี2ระดับไงครับถ้าในศาสตร์แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าสับออพติมอลเลเวลหรือการพร่องนะคำว่าพร่องเนี่ยคือสมมติว่าต่ำกว่า10เนี่ยถือว่าขาดเราอาจจะอยู่ที่10หรืออยู่ที่11มันเริ่มพร่องแล้วอะแต่ถ้าจะให้ดีเลยอะคือ20สมมติสมมตินะครับว่าอุ้ยจะให้ดีเลย20แล้วเราอยู่ที่10 11 12เอ้ยมันเริ่มพองแล้วอ่ะมันจะขาดแล้วถ้าต่ำกว่า10คือขาดค่ะกับอีกคนนึงอยู่18 19นะก็จะมี energy เต็มที่อีกคนเริ่มพองแล้วอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแต่เกินก็ไม่ดีนะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.